หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีค่ะที่นี่นั้นนะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งจากคนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนั่นก็คือน้ำตกวังก้านเหลืองซึ่งก็อยู่ในความดูแลของสวนรุกขชาติวังก้านเหลืองอำเภอชายบาดาลจังหวัดลพบุรีค่ะวังก้านเหลืองอีกมุมนึงค่ะจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นน้ําตกที่ไม่ได้ไหลลงมาจากที่สูงนะคะแต่ว่าจะเป็นแอ่งเล็กๆแล้วก็เป็นชั้นตลอดทางก็เลยมีจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งพักผ่อนได้ตลอดเลยแล้วก็ที่นี่เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมของลพบุรีก็คือเขามีน้ําตลอดทั้งปีด้วยความที่น้ําที่ไหลลงมาตรงนี้ค่ะเป็นน้ําจากต้นน้ําด้วยแล้วก็เป็นน้ําที่เป็นน้ําผุดตามธรรมชาติด้วยก็เลยทําให้มีน้ําตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะในความรู้สึกหนูคือที่นี่เนี่ยเดินไม่ไกลด้วยจากที่เราเห็นเขาขายของกันอยู่ข้างหน้าค่ะเข้ามานิดเดียวก็ถึงตัวน้ำตกแล้วเดินง่ายแล้วก็น้ำก็มีให้เล่นตลอดค่ะสวยด้วยที่น้ำตกวังก้านเหลืองนี้นะคะนอกจากนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวมาพักผ่อนมาเล่นน้ำแล้วใครที่อยากจะกางเต็นท์ริมน้ำตกนะคะตามสวนลูกชาติวังก้านเหลืองนั้นเขาก็มีการจัดเตรียมพื้นที่เอาไว้สำหรับให้บริการซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะประสานกับทางสวนลูกชาติได้โดยตรงค่ะ